ส่วนกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นที่น่าสนใจครับนี่ก็พี่น้องนะครับกลุ่มทอผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์การออกแบบผ้าไหมนะครับที่ขอนแก่นนะครับนายปิยินตลับนาคค่ะปลัดจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานในงานมหกรรมการจัดแสดงการออกแบบผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหมและโอท็อปตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาคนะคะจัดกันที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลค่ะเพื่อแสดงผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหมแล้วก็โอท็อปที่โดดเด่นของกลุ่มทอผ้าไหมจำนวน104กลุ่มด้วยกันนะคะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทอผ้าไหมทั้งด้านการผลิตการแปรรูปให้มีลวดลายสีสันที่เหมาะสมสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะและก็ยังมีการมอบรางวัลเกียรติเชิดชูเกียรตินะครับกลุ่มทอผ้าไหมที่มีผลงานโดดเด่นชนะการประกวดออกแบบผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าไหมที่ชนะการประกวดออกแบบผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหมจำนวน12รางวัลประกอบไปด้วยประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีเคมีประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีธรรมชาติประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีเคมีประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมอีกด้วยครับ